สวัสดีค่ะชาวไดซึกิเจแปนคนไหนรักธรรมชาติขอให้ยกมือขึ้นวันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปบนภูเขาร็อกโคที่เปรียบเสมือนปอดของเมืองโคเบค่ะกว่า100ปีมาแล้วชาวตะวันตกได้เข้ามาพัฒนาภูเขาร็อกโคให้กลายเป็นรีสอร์ทบนภูเขาอีกทั้งที่นี่มีทั้งเส้นทางเดินเขาและมีจุดชมวิวที่สวยงามมากมายจะซึมซับความสุขท่ามกลางธรรมชาติได้เต็มที่ก็ต้องมาอยู่ในภูเขานะคะไดซึกิเจแปนขอพาคุณผู้ชมมาพักกันที่ร็อกโคซัง YMCA ที่พักแสนสบายสไตล์แคมปิ้งกลางภูเขาร็อกโคแห่งนี้กันค่ะไปไปありがとうございます。じゃあエンジンしてもらって。よし。ああ。สวัสดีค่ะ。สวัสดีค่ะ。โหมากันแบบลงถึงที่ออกมาจากรถบัสกันเลยใช่เราอยู่ที่ภูเขาร็อกโคใช่แล้วค่ะเราอยู่ที่เมืองโคเบบนภูเขากันนะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยมาอยู่ในกลางภูเขาแล้วก็สบายๆใช่ไหมสบายธรรมชาติแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ค่าย YMCA มาดูกันว่าที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรสำหรับ international youth อย่างพวกเรา international youth เยาวชนก็ได้ผู้ปกครองเยาวชนคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อ YMCA กันมาบ้างในฐานะขององค์กรที่ตั้งใจจะสร้างพลังให้กับเยาวชนและมีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะในแต่ละประเทศจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสถานที่ที่ร็อกโคซัง YMCA แห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็น Global Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้นานาชาติที่ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานอาสาสมัครและนักท่องเที่ยวถ้าคุณผู้ชมอยากมาพักที่ YMCA แห่งนี้ที่นี่ก็มีรถบริการรับส่งจากใจกลางเมืองโคเบซึ่งสะดวกมากๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาทำความรู้จักกับร็อกโคซัง YMCA ด้วยกันเลยฮัลโหลโอเค so konnichiwa should we say that konnichiwa hello okay welcome hello welcome to Mount Rocco YMCA okay thank you My name is Andre. Nice Andre. To meet you. My name is Okuno. My name is Tanya. 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 Oh. I'm Ribbin from Thailand. I'm Andre from Andre, Taiwan. Andre, nice to meet you. Tanya from Australia. Ribbin, nice to meet nice you. To meet you. Okay. ตอนนี้ค่ะเราได้เจอ international youth ของจริงแล้วอันนี้ของปลอม youth no more youth perfect มันไม่ใช่เยาวชนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆที่อยู่ในแคมป์ YMCA ที่นี่แล้วก็มาจากหลากหลายชาติจริงๆข้างในยังมีอีกหลายชาติด้วยแต่ว่าวันนี้เราอยากจะให้เขาเป็นคนนำเราทัวร์ที่บริเวณนี้อยู่ Let's go this way Okay thank you ค่ะตามเข้าไปเนาะว้าว So this is the lobby okay, of Mount Rocco YMCA Hi Here are some of our friends We'll introduce you Okay Hi What are you guys doing right now? They're starting from tomorrow Who's gonna join this camp again? It's called the Global Village Camp So there's kids from 9 years to 12 years old And they're coming here to learn like globalActivities, I suppose. Learn a lot more English. We'll be speaking English with them, and yeah, just have a really fun time. I see. Yeah. So everybody here is a volunteer for the YMCA things. Global interns. Oh, เป็นแบบว่า intern. จริงๆว่าถ้าใครที่อยู่ที่ไทยแล้วอยากจะแบบ join YMCA แล้วก็มาที่ร็อกโคนี่น่าสนใจนะคะโอ้โหน้องซังอันนี้อายุเกินแล้วนะค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวมาฝึกภาษาอังกฤษกันที่นี่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ Right let's go โอเคพี่เขาอารมณ์ดีมากเลยชักจะตื่นเต้นแล้วค่ะ Now we would like to show you our dining hall ห้องอาหารหิวโอ้ก็คือทุกคนจะมารวมกันกินข้าวที่นี่ก็มีส่วนครัวให้เรียบร้อยแอบเห็นจานแบบญี่ปุ่นอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้เราจะได้กินอะไรกันให้ดูเด็กทุกคนให้ดูเด็กเด็กต้องแช่งกันแล้วนี่เมนูเป็นยังไงบ้างคะ Sometimes we have curry rice Sometimes we will have pasta It changes all the time So it's not just Japanese food Sometimes like Western mix A little bit of a Western infusion เป็นแบบอาหารแนวประยุกต์ขึ้นอยู่กับว่าแขกของที่นี่เป็นใครบ้างเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันOkay. Thank you. I'm hungry now. ศูนย์การเรียนรู้ร็อกโคซัง YMCA มอบประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหลากหลายที่เพิ่มพูนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างเช่นในห้องนี้ค่ะห้องงานฝีมือเปิดโอกาสให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างไม่จำกัดดูน่าสนุกใช่ไหมคะ
ขยับมาในอีกส่วนนึงค่ะคือสถานที่ตั้งแคมป์ที่นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าพักโดยเฉพาะที่มาเป็นกลุ่มจะสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเช่นการทำอาหารแบบนี้ก็จะยิ่งสนุกและยิ่งอร่อยมากขึ้นเลยใช่ไหมคะSo, can I ask you, you are both intern from Australia, from Taiwan, why Japan? Hard question. Muzukashi. Muzukashi. But why not Japan? I think so. It's got amazing food, amazing culture, amazing scenery. The people are so friendly and lovely. It's a really great place. I really like Japan. That is nice. Here in the mountain is very different from YMCA in Taiwan. I see. Yes, it's like an adventure. I like it very much. I see. Okay. We're gonna have so that one is maybe useful for international youth like us. Yeah, so I guess survival Japanese, learning the basic phrases is definitely very helpful when in Japan. And here, just to be able to say good morning. Ohayou gozaimasu. Yeah. Oyasumi nasai. Good night. And it just makes another connection with the Japanese people here. เดี๋ยววันนี้นะคะริบินจะเป็นหนึ่งในตัวแทนชาวไทยได้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันที่นี่ด้วยค่ะ Benkyou shimasu. โอเคไปเลยป่ะโอเคแล้วครับ今日は Unit 4 買い物 Shoppingはい。はい。はい。1, 2, 3, 4กิจกรรมสุดพิเศษที่ศูนย์การเรียนรู้ YMCA มอบให้กับนักศึกษาฝึกงานและผู้เข้าพักก็คือห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะเราสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโรโกซัง YMCA ที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้ด้วยบทเรียนในวันนี้เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งค่ะถือว่าเป็นกำไร2ต่อเลยนะคะได้ทั้งเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มเติมไปอีกด้วยじゃあ4番は、リッキーさん。はい。A5000。はい、そうです。A5000。イエーイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ได้บทเรียนเกี่ยวกับช้อปปิ้งไปแล้วแบบนี้นะคะจะต้องเอาวันนี้ไปช้อปปิ้งจริงๆเดี๋ยวโอคุโนซังพาไปช้อปปิ้งด้วยนะโอเคค่ะเย้อาริกาโตมินาซาบายบายกันบายบายกล้องบายบายค่ะช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงคำมื้อเย็นที่ YMCA ร็อกโกซองมอนเย็นใช่ตรงเวลามากๆนะคะบอกว่าอาหารที่นี่ก็จะหลากหลายญี่ปุ่นบ้างเวสเทิร์นบ้างหรือแบบฟิวชั่นบ้างวันนี้ก็ดูหน้าตาดูเป็นนี่เป็นญี่ปุ่นฟู้ดทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เป็นแบบมีซุปมีทุกอย่างโอ้มักกะเทศอิตาดากิมัสมาสโอ้ยสุดยอดยังไงวะ YMCA โอ้สดชื่นมากมากสบายที่ไหนแน่ใช่รู้สึกเย็นมากนะคะเราอยู่กันบนจุดชมวิวร็อกโกการ์เด้นเทอเรสที่อยู่สูงจากน้ำทะเล117เมตรใช่สูงไม่ต้องสูงประมาณนึงนะคะแต่เราสามารถมองเห็นวิวทะเลโอซาก้าเบย์นะคะอ่าวแล้วก็เมืองโอซาก้าตรงนู้นใช่ไหมโคเบะโคเบะโคโยโตทาวน์แล้วก็เห็นอะไรนะแอร์พอร์ตร็อกโกไอแลนด์ว้าวมีร็อกโกแล้วก็มีสนามบินอยู่ตรงนู้นใช่แล้วก็อากาศตรงนี้เนี่ยเย็นกว่าข้างล่างมากอยากอยู่นานๆฟินสบายมากมากเลยใช่ค่ะถ้าได้ขึ้นเขาร็อกโขมาแล้วนะพัก YMCA ขึ้นมาไม่กี่10นาทีก็ถึงตรงนี้แล้วค่ะ
ช่แล้วครับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นถูกบอกต่อมากที่สุดในไทยด้วยการเรียนแบบเข้มข้นและได้ผลจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองการสอนมาโดยตรงโซเดเข้มเป๊ะทั้ง4ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเฮ้ยเปิดแล้ว3สาขากรุงเทพศรีราชาและเชียงใหม่ Thank you so much ตื่นกันมาที่ร็อกโคซัง YMCA นะคะอากาศเย็นแบบสบายมากไม่เหมือนฤดูร้อนเลยมากเลยแล้วก็กิจกรรมยามเช้าที่ยอดฮิตอยู่กลางเขาแล้วก็ต้องเดินเขาเดินเขาไปทางซ้ายนะทางซ้ายโอเคจ้ะไปโอเคราวเห็นต้นนี้ตลอดทั้งทางเลยนะคะล็อกซอนนะใช่หัวที่เนี่ยนกร้องเพลงในทุกเช้าหลายชนิดด้วยนะคะโหอู้หโหว้าอึชครั้งหนึ่งในชีวิตเราพิชิตไดมอนด์พอยต์ในภูเขาร็อกโกนะคะซึ่งเดินเพียงประมาณ25นาทีเท่านั้นก็เห็นวิวสวยขนาดนี้แล้วสวยมากๆเลยนะโอ้นี่ค่ะเอาตัวฟูจิไปใช่ไหมเอ้ยไกลไปนี่เราอยู่ใต้โอ้คุณรู้สังตรงนี้คือทาวน์อะไรอ่ะทาวน์อะไรจะสวยซิตี้อะไรไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่รู้จักโอ้มาถึงร็อกโคเมาน์เทนเราต้องไปหนึ่งแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้เป็นสถาปัตยกรรมอยู่ยอดเขานะคะแล้วเราก็เดินมาได้ง่ายๆเดี๋ยวรอรถเมล์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปยอดเขากันต่อมาเร็วเฮ้ยอ
ี้เรานั่งบัสกันขึ้นมานะแต่ว่ามีอีกทางเลือกค่ะใครอยากจะมีประสบการณ์ระหว่างทางเห็นวิวสูงก็คือนั่งกระเช้าขึ้นมาได้ว้าดิสโกเบ้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะทิฟ้านิ่งก่อนเลยนะว้าว้าวไฮじゃあ今イエーイイエーイ本当今日サバイサバイだなサバイマークシーファーすごいマークマークต้องบอกว่าเก๋มากๆนะคะแบบสถาปัตยกรรมอันนี้เนี่ยออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นเขาชื่อว่าอะไรฮิโรชิซัมบุอิซังใช่คือไอเดียเขาเจ๋งตรงที่ว่าเขาอยากจะตั้งไว้บนยอดเขาของร็อกโกให้เหมือนมีลมผ่านให้เหมือนแบบอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะก็สี่ฤดูอยู่หน้าร้อนแต่ว่าตอนนี้อากาศไม่ร้อนเพราะว่าในนี้โอคุโนซังข้างในเนี่ยข้างในมี keeping the น้ำแข็งข้างในเขาเก็บน้ำแข็งของฤดูหนาวเอาไว้นะคะถ้าสังเกตดีๆตรงนี้โอคุโนซังเขาทำเป็นเหมือนแบบ cross เอาไม้มาขัดกันไว้ในฤดูหนาวฤดูหนาวมีทั้งหมดแต่น้ำแข็งออกแบบไว้ให้น้ำแข็งเขาเกาะซีคาวโอ้ล่ะเดี๋ยวโอ้ล่ะสุดยอดเซตไรกันทะเลสาบชุดชมวิวมองว้าวอุ้ยในนี้เย็นมากค่ะสัมผัสได้ถึงนี่เย็นใช่ไหมก็อ๋อความเย็นในฤดูหนาวที่เขาเก็บเอาไว้นะฮ่าฮ่าว้าวนี่เราอยู่ด้านในข้างล่างมีน้ำโอ้น้ำคุณฮิโรชิซัมบุอิจิสถาปนิกผู้สร้างจุดชมวิวร็อกโคซังชิดาเระแห่งนี้ได้สร้างด้านในให้เป็นโครงไม้ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกับต้นไม้ยักษ์ค่ะที่ด้านล่างจะเป็นทางเดินน้ำที่ทำด้วยหินซึ่งสามารถกักเก็บน้ำฝนและน้ำแข็งในฤดูหนาวได้เมื่อแข็งตัวก็จะถูกตัดไปเก็บไว้ในห้องด้านล่างใจกลางสิ่งก่อสร้างนี้เพื่อสร้างความเย็นให้จุดชมวิวแห่งนี้ตลอดฤดูร้อนค่ะอุ้ยตอนนี้คือเราสัมผัสได้ลมเย็นที่อยู่ข้างๆเก้าอี้ค่ะมันล้ำมากเลยอ่ะเก็บน้ำแข็งไว้น้ำหยดติ๊ง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 ไหลมาที่พื้นกระจายออกแล้วก็ออกมาเป็นลมฟีลิ่งเหมือนแน่โอ้ยเป็นแอร์ธรรมชาติของจริงฉลาดสุดๆคนญี่ปุ่นเหมือนรับพลังจากแสงอาทิตย์ลงมาตรงกลางนี้จุดชมวิวตรงนี้นะคะเราได้มาดูตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันนี่มาใช่ไหมโอ้ตอนกลางวันก็สวยมากเช่นเดียวกันนะคะอยู่ข้างๆกับโรโคชิดาเรใกล้กันเลยโอซาก้าที่นู่นบิลมีอายุใช่ไหมครับนี่โอซาก้าที่โคเบวิวตอนกลางวันนี่เห็นโอซาก้าโคเบเห็นสะพานเลยหมดเลยนะคะโอซาก้ากับโคเบน้องๆตอนนี้เขากำลังทำกิจกรรมอยู่ข้างในวินอยากจะแอบเป็นเด็กบ้างไปทำกับเขาบ้างแต่เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่มาดูดีกว่า Hi So what's your activities today So this is dampa Dampa This is an Australian bush bread So all it is flour salt and water Okay and you mix it all together into a dough and in Australia we normally cook it in a big pot on the fire I see butBecause we're here, we're cooking it on sticks and wrapping it around so they can cook it themselves. We're not eating that. I want to try, but can I try yeah, now? They've had a lot. Oh, okay, ค่ะวันนี้น้องๆมาทำกันเยอะ Yes. Yeah. Ooh. โอคุโนซังอุ้ย Yeah. จริงๆเหมือนคล้ายๆแป้งพิซซ่าเตาถ่านนิดๆเหมือนกัน Okay. It's gonna be my first time eating this. Okay.Lots. Oh, sorry. Mmm. Mmm. Oh, no. Is that real? Yeah.
อยโอ้ไม่ก่อนไม่เคยจับกิ้งก่ามาก่อนกิ้งก่าเอ๊ะจะชอบอ่ะกินแล้วอ๋อเมื่อกี้มือจับกิ้งก่ามาเย้โอ้ยเย้อ่ะเดี๋ยวไปซื้ออีก good deliciousตอนนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ Rock Koh Sang YMCA คือช่วงเวลาของ Global Village Adventure Camp หรือแคมป์สำหรับเด็กๆที่จะได้มาเรียนรู้อย่างสนุกสนานพบเจอพูดคุยกับชาวต่างชาติและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยกิจกรรมนี้นำไปสู่แนวคิดของการเป็นพลเมืองโลกค่ะกิจกรรมภายในแคนูนี้ก็เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เสริมสร้างความสามัคคีและที่แน่นอนคือนำพาซึ่งรอยยิ้มและความสุขมาฝากทุกคนค่ะเรือบัมค่ะเรือบัมโอเคโหยน้องเงินไทยเก่งอ่ะดันได้เลยเก่งมากนายส์แคชโอ้ยบาย This is also a repeat my action song This is also repeat my action song I said a boom chicka boomI said a boom chicka boom. I said a boom chicka boom. I said a boom chicka boom. I said a boom a chicka rocka chicka rocka chicka boom. I said a rocka chicka rocka chicka rocka chicka boom. ที่นี่จะไม่ใช่แคมป์เลยถ้าไม่มีกิจกรรมรอบกองไฟค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะพวกเราทั้งเต้นเล่นดนตรีร้องเพลงและพูดความประทับใจที่มีต่อกันในวันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆที่เพียงแค่วันเดียวจะสร้างความทรงจำดีๆแบบนี้ได้แคมป์นี้ได้มาเติมเต็มความสุขแห่งการพักผ่อนของพวกเราที่ Rock Koh Sang YMCA พวกเราอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆเลยนะคะ1 2 3Oh, my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. One more time. Oh, my sunshine, my only sunshine. You make sunshine Yeah!
Photo Tips ไดซึกิ Photo Tips ในวันนี้โอคุโนะซังมาพร้อมกับกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II ครับโอ้โหสถาปัตยกรรมที่จุดชมวิวร็อกโคชิดาเดะแห่งนี้สวยงามมากครับเราสามารถมองเห็นวิวท้องฟ้าจากข้างนอกได้ด้วยแต่จะถ่ายภาพยังไงให้ดีล่ะครับเพราะความสว่างของแสงด้านในและด้านนอกต่างกันมากขนาดนี้เทคนิคถ่ายภาพในวันนี้จึงว่าด้วยเรื่องของการปรับรูรับแสงให้เกิดภาพที่มีแสงแบบโลคีและไฮคีครับโลคีคือการปรับภาพให้มีโทนมืดเยอะหน่อยจะดูทรงพลังและขับให้จุดที่มีความสว่างเด่นชัดขึ้นครับส่วนไฮคีคือการปรับภาพให้มีโทนสว่างมากหน่อยครับทั้ง2ภาพนี้จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งที่ถ่ายจากที่เดียวกันนะครับถือเป็นการสื่อความหมายผ่านภาพอีกรูปแบบหนึ่งอย่างมืออาชีพคุณผู้ชมลองนำไปใช้กันได้นะครับไดสกิไทม์โอ้ยไดสกิไทม์ใช่โอ้โหนึกก่อนนะ1 2 3โกโกชิดาเร่โอ้ยสวยจังชอบมากๆโอ้แต่วันนี้ดูร้องแต่มากๆขนาดอืมเจ๋งมากๆไอเดียเก่งมากๆคิดว่าอากาศจะเย็นโดยธรรมชาติได้ยังไงไม่ได้ใช้แอร์เลยนะคะเก็บน้ำแข็งหน้าหนาวมาใช้ในหน้าร้อนของริบบิ้นได้เล่นสนุกกับน้องๆแล้วก็มีเจแปนิสบอยหยิบไอ้กิ้งก่ากิ้งก่าญี่ปุ่นมาให้ลิวินดู อยู่ใกล้ๆธรรมชาติจริงๆได้เหมือนคุกคลีลงไปจริงๆแล้วก็ได้เล่นสนุกกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักนี่ก็คือไดสกีมากๆไดสกีของเราที่โรโคโด้วยสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ก็อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองโคเบภูเขาโรโคแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ในธรรมชาติสุดเพอร์เฟกต์ในญี่ปุ่นที่นักเดินทางไม่ควรพลาดนะคะมาพักผ่อนกับพวกเราที่นี่ในโรโคซัง YMCA เพื่อเปิดประสบการณ์เสมือนอยู่แคมป์แบบสบายๆและเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความทรงจำมากมายซึ่งคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกับการสำรวจที่นี่ด้วยตัวเองค่ะรอติดตามการเดินทางครั้งต่อไปของไดซึกิเจแปนได้ในอาทิตย์หน้าระหว่างนี้เข้าไปติดตามข้อมูลการเดินทางแบบละเอียดได้ที่ www.daisukijapan.tvและ Facebook ไดซึกิเจแปนค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปตะลุยเกาะอาวาจิเริ่มต้นด้วยการเดินชมวิวบนสะพานอากาชิไคเคียวสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเดินชมหินรูปร่างแปลกตาบนเกาะเอชิมะเกาะแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นชิมปลาหมึกยักษ์ทับรสชาติสุดพิเศษที่ร้านยามาตะกะปิดท้ายด้วยการเดินป่าตอนกลางคืนรูปแบบใหม่ในระบบ TD ติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นกิจกรรมบนภูเขาล็อกโคที่คุณอยากทำมากที่สุดคืออะไรพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.